็จะเรียนเชิญท่านจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก็ขอเรียนเชิญคุณครูและนักเรียนที่ท่านยืนขึ้นนะครับหลังจากท่านกลับเข้าไปนั่งที่แล้วเราก็นั่งลงนะครับเอาที่ก่อนก็จะเริ่มแนะนำคณะกรรมการแล้วก็ขั้นตอนของการแจกทุนการศึกษานะครับก็จะเรียนทีละโรงเรียนนะครับขึ้นไปนะครับเข้าใจครับนะครับขอบคุณมากนะครับเขียนทูปบูชาพระรัตนตรัยค่ะและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่พิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาประจำปี2563วันอังคารที่6ตุลาคมวันอังคารที่6ตุลาคม2563ก่อนอื่นดิฉันขอแนะนำคณะกรรมการผู้ช่วยกรรมการและผู้จัดการมูลนิธิค่ะท่านแรกค่ะคุณวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการคุณศักดิ์ตอแสงเตือนกรรมการตรวจสอบคุณศิริคุณโอภาสพงศ์กรรมการและเลขาธิการคุณจารุรัตน์คุณนัทฐานนท์กรรมการและรองเลขาธิการคุณจินดาบุญลาภทวีโชคกรรมการและเหรันคุณวิชิตชิมโมวรกุลกรรมการคุณนิพนธ์ลีลาสิทธรกรรมการคุณนิพนธ์โชคพิรมวงศากรรมการคุณสุหัสไพศาลกุลกรรมการ
คุณชุติมาตันติศิริวัฒน์ผู้ช่วยกรรมการและท่านสุดท้ายค่ะคุณวุฒิชัยอภิวัฒนาคุณชัยผู้จัดการค่ะลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณวิเชียรเจชาไพบูลย์ประธานกรรมการและประธานในพิธีกล่าวถึงวัตถุประสงค์การมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาประจำปี2563ค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับท่านครูและก็ท่านผู้แทนโรงเรียนท่านและนักเรียนทุกคนรวมทั้งผู้สื่อข่าวทุกท่านครับที่มาร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กประถมตั้งแต่ประถม1ประถม6ครับเราก็ขออภัยครับว่าปีนี้เนื่องจากเหตุโควิด19ปกติเราจะมีนักเรียนมาร่วมในพิธีนี้ค่อนข้างมากล้นห้องนี้แต่เนื่องจากปีนี้เป็นภาวะไวรัสโควิด19การก็เลยขอให้เราจัดทุกๆปีครับแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยครับครับก็ผมในนามประธานกรรมการมูลที่ปอเต็กตึ๊งก็รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานที่มอบทุนการศึกษาของมูลที่ปอเต็กตึ๊งประจำปี2563แต่ปีนี้และในวันนี้ครับให้แก่เด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาครับครับก็สำหรับที่ท่านครูที่เคยมาก็คงทราบถึงบทบาทหน้าที่ของโปรเจคเตอร์พอสมควรครับแต่สำหรับครูบาอาจารย์ที่ยังไม่เคยมาผมก็ถือโอกาสนี้ที่จะเราประวัติสั้นๆของมูลนิธิปอเต็กตึ๊งได้รับทราบนะครับนะครับมูลนิธิปอเต็กตึ๊งเนี่ยเป็นมูลนิธิองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหาผลกำไรนะครับก่อตั้งขึ้นมาเป็นเวลา110ปีในปีนี้นะครับแล้วก็วัตถุประสงค์หลักใหญ่ก็คือเรื่องของการดำเนินสังคมสงเคราะห์และก็เป็นงานบรรเทาสาธารณภัยโดยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยอาคีภัยอุทกภัยวาตภัยภัยแล้งภัยหนาวและอุบัติเหตุต่างๆครับช่วยบรรเทาทุกข์บำรุงสุขแก่เพื่อนมนุษย์ทุกชนชั้นทุกชาติทุกศาสนาทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เกิดแก่ตายพร้อมทั้งส่งเสริมทางด้านการศึกษาด้วยนะครับทั้งในเครือข่ายของมูลนิธิก็ประกอบด้วยครับมีโรงพยาบาลหัวเฉียวหลายคนในที่นี้พอบรรลุท่านอาจจะเกิดที่โรงพยาบาลหัวเฉียวก็ได้ครับโรงพยาบาลหัวเฉียวก็ตั้งมาตั้งแต่ปี2480นะครับเริ่มต้นจากสถุนคันเล็กๆครับถึงปัจจุบันนี้ขยายเป็นโรงพยาบาลเรียกว่าครบวงจรนะครับเป็นตึก22ชั้นทั้งหมด350เตียงด้วยกันครับมันเล็กเปิดได้ยังพยาตายายครับมันจะได้ช่วงไหนก็มันไม่ขึ้นหนึ่งก็ได้มันไม่ขึ้นมั้งก็นอกจากโรงพยาบาลกระเชียวแล้วหายได้แล้วครับวัชิโอชลบุญเกียรติครับชื่อว่าวัชิโอชลบุญเกียรติชื่อพระราชทานครับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับตั้งแต่ปีเปิดมาเป็นทางการนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในที่เปิดในปี2537ซึ่งนับถึงปีนี้ก็เป็นปีที่26แล้วนะครับก็มีทั้งหมด13คณะด้วยกันมีหลักสูตรทั้งหมด44หลักสูตรครับเราก็เน้นเรื่องจริงศึกษาเป็นหลักเนื่องจากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติก่อตั้งโดย
จีฟอนทะเลครับพวกเราตั้งในที่นี้ครับทุกท่านจงเชื่อชาติมาจากเมืองจีนรักรักยากเดินมาจากเมืองจีนก็เลยระดมทุนสร้างเป็นมาเพื่ออะไรแล้วก็ในเรื่องวิธีศึกษาแต่เราก็มีคณะอยู่ด้วยมีคณะเอสัตเอสัตสามนะครับมีเรื่องของเทคนิคทางการแพทย์มีหลักสูตรที่ผมได้กล่าวเป็นทั้งหมด13คณะ44หลักสูตรด้วยกันจากนั้นเราก็มีคือมีการประกอบโรคศิลป์นะครับสาขาการแพทย์แห่งจีนและชีโรซึ่งเป็นทางเลือกทางหนึ่งในการรักษานะครับก็ท่านสามารถเลือกโรงพยาบาลชีโรรักษาแพทย์แห่งปัจจุบันแล้วก็แต่ถ้าเป็นทางเลือกทางรักษาแพทย์แห่งจีนครับเรามีทั้งฝั่งเอกอายุรศาสตร์และก็ทุนนานะครับซึ่งก็เป็นทางเลือกทางครับครับแล้วก็นี่คือนอกจากนี้เราก็ยังมีการพัฒนาก้าวหน้าต่อไปเรามีเขาเรียกว่าMobile Application 0.1.4.1.8 นะครับคุณครูผู้สื่อข่าวนักเรียนแจ้งผู้ปกครองได้ว่าที่บ้านเด็กตึ้งเรามีสายด่วนนะครับแต่ซึ่งเปิดบริการ24ชั่วโมงในเขตกทมและปริมณฑลซึ่งท่านสามารถเรียกใช้ได้ตลอดเวลาในภาวะเกิดความฉุกเฉินขึ้นมาจะมีสิ่งที่เราท่านเป็นคิดข้าวคิดมาขอเข้าบ้านท่านและท่านไม่รู้จักคำจัดอย่างไรท่านก็เรียกเบอร์นี้ได้เราพร้อมที่จะไปให้ขับเคลื่อนครับครับการมอบทุนการศึกษาการนักเรียนนิสิตนักศึกษาเยาวชนที่ขาดคุณทรัพย์ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญในงานด้านสังคมเพราะที่มูลนิธิได้ดำเนินมากว่า50ปีแล้วนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองและที่สำคัญที่สุดคือการช่วยสนับสนุนให้เด็กเยาวชนคนดีได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมนะครับได้ศึกษาเราเรียนโดยไม่จำเป็นต้องทิ้งหรือละทิ้งหรือยุติการศึกษานะครับเพราะว่าบางครอบครัวฐานะยากจนอาจจะต้องยุติการศึกษาเป็นการชั่วคราวหรือที่จะหาทุนมาศึกษาเรียนต่อนี่ดีก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้ก็เลยมอบทุนการศึกษาเพื่อนักเรียนจะได้เรียนอย่างต่อเนื่องไม่มีการพักการศึกษาครับแล้วเมื่อโตขึ้นก็จะมีความพร้อมในวิชาความรู้นะครับมีราคาตามที่มุ่งหวังของตนเองและของครอบครัวแล้วก็เป็นคนดีของสังคมและเป็นอนาคตที่มีคุณภาพของประเทศชาติต่อไปครับสำหรับปีการศึกษา2563นี้ทางมูลนิธิเองก็ได้จัดสรรงบประมาณทั้งหมดเพื่อช่วยเหลือส่งข้อเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษานิสิตทั่วประเทศเป็นจำนวนเงิน17ล้านบาทครับสำหรับในวันนี้มูลนิธิเองก็จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมปีที่1ปีที่6จำนวน 1,500 ถึงละ 2,000 บาทจำนวนเงินทั้งสิ้น3ล้านบาทครับในเดือนนี้นะครับซึ่งเป็นเดือนตุลาคมทางมูลนิธิก็จะมีหมายกำหนดการจะมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษานักเรียน
และคณิตศิลป์ที่สุดท้ายของผู้ระดับการศึกษาอย่างแล้วก็เรียกว่าทุนการศึกษาต่อเนื่องครับความคำนี้ก็ยังจะมีทุนการศึกษาเรียกว่าทุนการศึกษาสัมจรคือเราจะออกนะครับไปมอบทุนการศึกษาตามทางจังหวัดต่างๆนะครับโดยที่นักศึกษาไม่จำเป็นต้องเดินทางมาต้องอยู่ในที่มูลนิธิแห่งนี้นะครับครับก็ทั้งหมดก็เป็นกิจกรรมในเรื่องของการส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่ที่จะมอบให้แก่นักเรียนนักศึกษาทั้งหลายนะครับครับผมก็ต้องแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนนะครับที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิพ่อเด็กเล็กในวันนี้และก็ขอให้ทุกคนนะครับเรียนทุกคนให้ตั้งใจเราเรียนเป็นเด็กดีมีคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตเคารพเชื่อฟังรู้คุณคุณพ่อคุณแม่และที่สำคัญที่สุดรู้คุณคุณครูนะครับคุณครูเป็นผู้ประสบประสาทองค์ความรู้ให้แก่พวกเราทุกคนนะครับเพื่อที่จะมีอนาคตที่ดีไปประกอบสัมมาชีวะที่เป็นอาชีพที่สุจริตในอนาคตต่อไปนะครับและข้อสำคัญที่สุดนะครับขอให้มีจิตอาสาเพื่อส่วนรวมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยสังคมในพวกกับท่านเองนะครับการที่จะให้สังคมอยู่ได้ก็ด้วยความร่วมมือร่วมใจกันนะครับจะอยู่ในสังคมของเรานะครับอยู่ได้ต้องมีการแบ่งปันนะครับส่วนที่เราเหลือใช้นะครับให้แก่ผู้ด้วยโอกาสด้วยนะครับครับสุดท้ายที่ผมก็คิดว่าสิ่งที่ผมขาดที่จะเอ่ยไม่ได้ก็คือคุณงามความดีของคุณทุกคนนะครับที่ได้บากบั่นนะครับเสียสละเวลาทนนะครับให้ความรู้แก่นักเรียนทุกคนเท่าเทียมกันหมดนะครับทั้งนี้ผมก็เชื่อว่าทุกท่านก็เห็นว่าอนาคตผมชาติขึ้นตัวเองซึ่งวันต่อไปก็จะเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิโปรเจกต์นึงนะครับก็เป็นอยู่ในขายที่โปรเจกต์นึงให้การสนับสนุนได้นะครับอันนี้ก็ขอถือโอกาสที่แนะนำโปรเจกต์นึงขอบคุณครูทุกท่านนะครับที่มีส่วนช่วยความดันให้เด็กนักเรียนที่อยู่ภายใต้การดูแลของทุกท่านครับปราศจากยามการเป็นครูนักเรียนของท่านเกิดจะอาจจะออกนู่นออกแถวตั้งก็ได้นะครับก็หวังว่าในโอกาสต่อไปท่านคงจะยึดถือปฏิทานของหลวงปู่ครับลงทำความดีเพื่อประโยชน์ของสังคมนะครับก็โอกาสนี้นะครับท้ายนี้ก่อนที่จะเริ่มพิธีมอบทุนการศึกษานะครับผมก็ขอคุณบารมีของหลวงปู่ใต้ภูมิภูมินะครับได้ปกป้องคุ้มครองท่านครูนักเรียนทุกคนได้ประสบความสำเร็จนะครับและก็ปลอดภัยพ้นภัยจากโควิด-19ประสบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในระดับการงานการศึกษาตามที่มุ่งหวังทุกประการนะครับทางมูลนิธิเองก็จะมอบของขวัญใหม่ให้กับท่านคุณครูผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนของขวัญใหม่ของมูลนิธิก็คือช่วยชีวิตรักษาชีวิตแล้วก็สร้างชีวิตครับเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณท่านคุณครูท่านผู้ปกครองแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็สื่อมวลชนทุกท่านที่มาทำข่าววันนี้ครับก็ขอบคุณครับในนามของที่นี่ครับลำดับ